ึงล่ะหื่นมากบ้าบอมากคือไม่ได้รู้จักกันอะแต่มาจับนมอะอ้าวโอ้แล้วหื่นน่ะหื่นแบบมารออยู่หน้าบ้านเลยแล้วถือมีดมาด้วยนะคะเหมือนจะมาขู่แต่สุดท้ายเธอรอดได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยไม่ไหวละอยู่หน้าบ้านน่ะยังไม่ปลอดภัยเลยอ่ะคือคุณเอนะคะนามสมมุติละกันอายุ37แจ้งความกับตำรวจเลยนะคะบอกว่ามีไอ้โม่งนะแล้วเวลามันมานะใส่ปิดบังใบหน้าเลยอ่ะแล้วเธอโดนกอดโดนจับนมเกิดขึ้นหน้าบ้านตัวเองอยู่ที่ตำบลวังดงนะคะตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วไม่ได้ว่ากลางคืนเลยนะกลางวันเลยบ่ายๆเนี่ยแหละ21สิงหาคมนะคะเธอบอกว่าตอนที่เธออยู่บ้านกับลูกสาวมีไอ้โม่งเนี่ยนะเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วก็มาบอกว่าขอน้ำกินถ่ายภาพได้บางส่วนนี่นะคะขออนุญาตปิดบังใบหน้าไปก่อนนะแล้วทีนี้ด้วยความสงสารโน้ตเธอก็ใจดีเอาน้ำไปให้ปรากฏถูกแทะลมด้วยคำพูดก่อนพูดจาชีกรลามกอ่ะแล้วจากนั้นก็จู่โจมเธอด้วยการเข้าสวมกอดด้านหลังอ่ะแล้วจับนมอ่ะเธอตกใจมากรีบวิ่งเข้าบ้านไปหยิบมีดในครัวมาป้องกันตัวก่อนนะคะแต่เขาไม่กลัวค่ะเออและตัวเขาก็มีมีดด้วยชักออกมาจากเอวมาขู่อ่ะด้วยเธอก็มีมีดเนาะสิ่งที่เราทำเธอเองก็ไม่รู้ทำยังไงเธอปามีดใส่ก่อนปามีดใส่ปั๊กแต่ว่าไม่โดนใครนะมันก็หล่นแตกอย่างนี้แล้วตาหมอนี่ก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็หนีไปเธอบอกว่าเฮ้ยตกใจมากเธอเอาเรื่องนี้โพสต์เฟซบุ๊กปรากฏมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมชายคนนี้รู้เฟซบุ๊กเธอนะอ้าวเข้ามาเม้นด้วยตำรวจเขาไม่จับเนี่ยเราเห็นอยู่คนเดียวเราก็เข้าไปหาคือเนี่ยมาเม้นได้อ่ะก็เลยเข้าไปคลิกไปส่องดูโปรไฟล์ของตาหมอนี่นะคะแล้วก็เอาแคปเจอร์ทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจดูจะได้แบบเฮ้ยตามจับให้หน่อยนี่คือส่งชีวิตเราถึงขนาดนี้เรารู้บ้านช่องด้วยอ่ะอันตรายมากลองฟังค่ะตอนแรกเดินเลยไปแล้วแล้วเราก็เปิดหมวกแล้วก็เดินย้อนกลับมามาขอน้ำกินเราก็เห็นใจใช่ค่ะเห็นใจแล้วก็เอาน้ำให้เขาแล้วก็บอกกินน้ำเสร็จก็ไปอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ยอมไปแล้วก็พยายามตามใช่แล้วก็พอตามเสร็จก็พอสบโอกาสก็ลวนลามเลยกลับมาหลักยังไงครับเข้ามาด้านหลังเข้าประมาณอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็สอดมือมาอย่างเงี้ยสอดไปข้างหลังใช่ๆใช่ค่ะกลัวมากค่ะเพราะว่าบ้านอยู่หลังเดียวเลยแล้วก็คืออยากให้จับคนร้ายให้ได้เลยค่ะเฮ้ยน่ากลัวจริงรายนี้น่ากลัวสภ.ลาดย่าตอนนี้ส่งตำรวจกับชุดสืบตามหาเบาะแสส่องจาก Facebook เขาก็ได้นะครับเออ Facebook ถ้าไม่อวตารแล้วก็มีตัวตนพอจะรู้แหล่งที่มาที่ไปเขาอะนะคะอ๋อนี่เข้าข่ายอาจจะคุกคามได้นะฮะใช่ค่ะอ้าวรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8